อันนี้ก็ปลูกเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวอุโมงค์ไผ่ครับสังมนนะครับอันนี้ก็จะเป็นของรั้วเพื่อนบ้านท่านเจ้าของเขาก็มีไอเดียดีให้ห่าง4เมตรครับอันนี้วัดมา4เมตรเขาปักไม้ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมมาส่งไผ่แล้วก็บริการปลูกไผ่ด้วยอยู่แถวแถวตำบลนาคำอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะครับลุงกลมเอาไผ่ซาลมอนมาเต็มคันเลย300ถุงใหญ่นะครับนี่มีหน่อๆแบบนี้นะนี่ก็ต้องขอขอบคุณท่านที่มีอุปการะคุณกับลุงด้วยนะครับเรามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ตอนเช้าเริ่มทำงานนะครับทีนี้เรากำลังวางรายตอนนี้จะเป็นอุโมงค์ไผ่นะครับอันนี้วางแถวนี้นะถ้ามองไปนะครับอีกฟากหนึ่งเราก็จะเอาที่วางต้นขั้วไปอีกฟากหนึ่งครับประมาณ4เมตรแล้วก็ปลูกทุกๆ4เมตรครับเป็นอุโมงค์ไผ่ลุงกลมจะให้ชมเรื่อยๆนะครับตอนนี้ขออนุญาตทำงานก่อนนะครับหนูก็ถ่ายตุ๊บตุ๊บที่พื้นที่เดิมปลูกอยู่คาครับแล้วดินเป็นดินทรายที่นี่เยอะแยะเลยนะครับนี่ดูดินตรงนี้เป็นดินทรายนะครับเดิมปลูกอยู่คาปลูกอยู่คาก็ดินก็จะขาดความอุดมสมบูรณ์สักนิดหนึ่งนะครับดินทรายอย่างนี้ปลูกมันก็ได้ปลูกอยู่คาได้ปลูกอ้อยได้แต่มันก็ไม่ค่อยได้ผลผลิตสูงมากนักเพราะว่าดินมันขาดความอุดมสมบูรณ์นะครับแต่ปลูกไผ่ได้ครับวางระบบน้ำไปแล้วนะครับลุงก็คือทำตามระบบน้ำที่เขาวางไว้แม้ว่าไม่เป๊ะอะไรมากมายเขาก็ไม่เสียเรียกครับก็ง่ายๆครับเพราะว่าเราตามระบบน้ำของน้ำที่เขาวางไว้แล้วนี่ครับนะครับงานระบบน้ำเขานี่เป็นน้ำมาจากบ่อนะครับเป็นบ่อเห็นทางคนที่ดูแลเขาบอกว่าเป็นบ่อมาไกลเลยส่วนบ่อตรงนี้เขาขุดไว้ครับเดี๋ยวพาไปดูนะยังไม่มีน้ำครับปลูกระยะ4คูณ4ครับแต่มันไม่เป๊ะเพราะว่าเขาไม่ได้เครียดอะไรนะครับเพราะว่าเราจะเอาตามหัวน้ำที่มีอยู่นะครับดูนะครับสวยแน่นเห็นไหมครับตรงๆครับอันนี้เป็นต้นที่เรามาจากเมล็ดแล้วเมล็ดจากกิ่งจากกิ่งตอนใหญ่นะครับอ้าวนี่ครับทั้งหมดมาแล้ว300ต้นครับครับเราวางรายไปแล้วพื้นที่โอ้โหหน้าสวยงามมากครับเช็คแล้วเมื่อกี้ประมาณ 2-3 แสนเขาบอกงี้นะไม่ห่างถนนเท่าไหร่สวยครับดูพื้นที่ดิครับเป็นเขาเป็นอะไรแต่ว่าเรื่องแหล่งน้ำนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญเลยอ้าวโอเคนะครับเดี๋ยวเราดูกันเรื่อยๆอันนี้ก็คือสัตว์เลี้ยงที่เขาไม่ได้เลี้ยงนะครับแต่ว่าดูดิครับนี่คือเย้นี่รูเย้นะครับดินอย่างนี้นี่โอ้โหลุงอ่ะคือมีท่านหนึ่งเขาบอกโอ้โหสงสัยผูกพันกันมากก็ไม่รู้ว่ากินมันมาเยอะครับเห็นดินอย่างนี้ก็นึกถึงเลยว่าแย้วิ่งเต็มเลยนะแต่ว่าก็มีรอยคนขุดบ้างเหมือนกันโอเคนะครับนี่คือสัตว์เลี้ยงสัตว์ประจำท้องถิ่นนี่เต็มไปหมดเลยนี่เต็มไปหมดเลยคุณดินี่รูเย้นะครับนี่เป็นที่กาดินเดี๋ยวเราไปขุดต่ออันนี้เสร็จเรียบร้อยครับนี่เป็นท้ายสระหลังสระปืนนั่นไม่ใช่สระปืนนี่เรียบร้อยครับถ่ายให้ดูนะครับนี่ไผ่ตั้งมนสวยงามนู้นไปยันนู้นเลยครับไปดูกัน
ะครับแต่ลุงก็เห็นดูแล้วว่าสระนี้ยังไม่มีน้ำนะครับก็ดึงน้ำมาซึ่งคุณสานิชน่าจะรู้แล้วนะครับว่าดึงน้ำมาจากโน้นมาแต่ไอเดียลุงนะไอเดียไม่รู้จริงไม่จริงเราไม่รู้กังวลอยู่ก็คือสระมันจะเก็บน้ำอยู่ไหมดูลักษณะดินแล้วเนี่ยถ้ามันไม่อยู่เนี่ยก็อาจจะแต่ก็ต้องคือคนที่นี่เขาจะรู้ไงลุงก็กังวลเฉยๆควรจะมีคนรดน้ำนะครับถ้ามีคนรดน้ำจะแจ๋วเลยอันนี้ดูสภาพของสังมนครับสดชื่นมากแต่ว่ามันมีบงหวานกับแดงเนี่ยสภาพของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ถุงใหญ่มันจะไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันแต่เนี่ยคือของเลี้ยงครับมันจะสวยอย่างเงี้ยครับนี่คือที่เราบอกว่านี่ครับหน่อใหม่อย่างเงี้ยครับหน่อใหม่แต่หน่ออย่างเงี้ยถ้าไม่มีน้ำนะครับก็อาจจะฝ่อไปได้นะครับนี่หน่อนะครับนี่ก็อาจจะฝ่อได้อันนี้ก็ปลูกเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวอุโมงค์ไผ่ครับสังมนนะครับอันนี้ก็จะเป็นของรั้วเพื่อนบ้านท่านเจ้าของเขาก็มีไอเดียดีให้ห่าง4เมตรครับอันนี้วัดมา4เมตรเขาปักไม้เนี่ยเขาปักไว้ให้เนี่ยแล้วก็เล็งแนวให้ตรงไปขาวๆนู่นอันนี้เราก็เล็งแนวเห็นไหมครับอันนี้เล็งแนวนะครับนี่ไปนู่นอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลืออีกประมาณนิดหน่อยวันนี้ก็ลุยกันทั้งวันแต่โชคดีของลุงอย่างนึงวันนี้นะดูดิอากาศขมุกขมัวเมื่อตอนบ่ายๆเนี่ยโอ้โหแดดนะก็สนุกเป็นเรื่องของความสนุกความท้าทายนี่คือเกษตรกรแต่เราก็อย่าเขาเรียกว่าอย่าประมาทก็ต้องหลบเข้าร่มบ้างเป็นครั้งคราวนะครั้งคราวก็หลบเข้าบ้างโดนมีคนเก่งนั่นมาช่วยคนเก่งอ้าวโอเคนะครับลุงกรมฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอบพระคุณในการที่ท่านเจ้าของให้งานลุงนะครับขอบพระคุณครับอ้าวโอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่อีกแปลงหนึ่งตรงบ้านนาคำครับขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ